สามีบอกว่าหน้าเหมือนเดิมเปิดภาพนุ้ยสุจิราตอนอายุ19เรียกได้ว่าพกความสวยมาตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีอย่างคุณนุ้ยสุจิราที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เก็บบ้านและไปเจออัลบั้มเก่าที่เคยถ่ายไว้ในช่วงสมัยเป็นวัยรุ่นโดยนุ้ยสุจิราค่ะได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าสามีบอกว่าหน้าเหมือนเดิมแค่ตอนนั้นดูเด็กกว่ามากก็แน่ละสิตอนนั้นอายุ19ตอนนี้ฉันเข้าสู่วัยปวดเข่าแล้วโว้ยเคยเด็กนะรู้ยังเก็บบ้านแล้วเจอสิ่งนี้ตอนนั้นก็ทำทุกสิ่งเหมือนกันนะงานนี้ค่ะเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์ให้รัวๆพร้อมคอนเฟิร์มเป็นสิ่งเดียวกันว่าคุณนุ้ยสุจิราในตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยแทบไม่เปลี่ยนไปเลยล่ะค่ะสวยยังไงก็สวยอย่างนั้นสมกับเจ้าของตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2544ที่สุดเลยล่ะค่ะ